ภาพบรรยากาศเขตสังเจียงทุกคนมื้อนี้ให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมเนาะด้านในนี่เป็นโครงการกำลังก่อสร้างโครงการทางหน้านี่ยาวหลายเลยดิไปพวกนี้เป็นร้านค้าบริษัทอย่างต่างๆเนี่ยที่ผมมาเข้าให้เดี๋ยวไปเบิ่งเขตที่เขาเจ้าขายเครื่องนี่อันนี้เป็นร้านที่เขาเจ้าสร้างแล้วเป็นตอนนี้ไปเบิ่งโซนที่เขาเจ้าขายเสื้อผ้าบ้างนี่อันนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าหลายเลยเนาะขายยกขายทรงขายย่อยในอย่างต่างๆครบเลยบริเวณให้ทุกคนลงภาพแบบสดๆไปเลยห้างขายเสื้อผ้าหลายๆเนาะห้างค้าขายเครื่องน้อยขายทรงขายยกส่วนหลายไปเป็นสินค้านำเข้ามาจากจีนที่เพิ่นนำมาขายอยู่ในจุดนี้ทุกคนหลายเลยเต็มสองฝากเสื้อผ้าครบสุดมาส่วนพวกนี้จะเป็นน่าจะเป็นส่วนอาหารเพราะอยู่เขตพวกนี้มีธนาคารมีอย่างเนาะเรียกเปลี่ยนเงินตามีอย่างก็มีได้บริษัทขนส่งวันนี้เอามาฮอตสุดด้านเบื้องทางออกแล้วทุกคนนะประมาณนี้นะนี่ยามแรงมาก็จะมีผู้คนมาย่างมาเดินเล่นซื้อกินอาหารหลายๆได้เลยนะทุกคนอ
เดี๋ยวออกไปเบื้องนั้นทุกคนเนาะจะรอเบื้องที่คิดเจ้าขายเครื่องอยู่เบื้องนั้นไอ้คิดแล้วทีมโลกเกสันเจียงทุกคนวันนี้แต่ว่าภาพนี้เขาจะเอาเป็นภาพแบบกว้างๆแบบนี้เนาะทุกคนเป็นภาพลองตั้งวันนี้ยกชีไรเขตเมืองการค้าเขตท่องเที่ยวเขตเมืองจีนเนาะให้ทุกท่านรอเลยเขตเมืองจีนในลาวหลายห้างเปิดเลยดิโอ้จะมีสะพานเชื่อมต่ออีกมีขอเชื่อมต่อเนาะโอ้ตัวนี้เป็นห้างอาหารโอ้ตกแต่งอย่างงามเลยโอ้อันนี้เขากำลังเปิดห้างบ่เป็นห้างอาหารได้นี่ใส่ดอกไม้อย่างงามเลยเป็นอาอบนวดบทกำลังก็สร้างก็มีเนาะนี่เข้ามาด้านหลังในเขตนี้โอ้ตึกโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมเนาะจุดนั้นที่เขาเจ้ากำลังสิก่อสร้างนี่ทุกคนอันนี้เอาขี่รถขี่ล่อเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นภาพสุดยาวๆเลยทุกคนโอ้อันนี้สไตล์แบบเป็นทรงแบบนี้เนาะกำลังก่อสร้างยังทันเร็วเลยหลายห้างยังกำลังปรับปรุงเนาะกำลังซ่อมแปลงอยู่บางห้างก็เปิดแล้วบางห้างก็ยังปรับปรุงไปต่อคิดคงแฮมอยู่ด้านในทุกคนย่างไปย่างมาที่มีส่วนหลายก็จะเป็นคนจีนเป็นส่วนหลายทุกคนเนาะคิดนี้ด้านในนี่มันมีอยู่นั่นแหละทุกคนมีโรงแรมที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้านในนี่เราบริมาถ่ายต้นเติบแล้ววันนี้สิพาทุกท่านเข้าไปเบิ่งเนาะแต่ละเทื่อเราเอากล้องอันโกโปรเก้าเนาะก็เป็นกล้องโกโปรมาถ่ายทุกคนแต่ว่าสุดนี้เอาโทรศัพท์ถ่ายแบบเป็นรองตั้งให้ทุกท่านได้เบิ่งเนาะสุดนั้นเราเป็นถ่ายรองนอนนะทุกคนลองคลิปนี้เบิ่งเนาะถ่ายเป็นรองตั้งเบิ่งนี่เป็นโรงแรมจีนหลายเลยนะเข้ามาด้านไหนนี่เป็นโรงแรมจีนเลยจีนว่างก็ยังมีอยู่เนาะสร้างได้หลายแล้วโอ้นี่เขามาให้
จอดรถอยู่ตรงนี้เลยเนาะนี่โรงแรมได้หลายแล้วด้วยคุณเขาไม่ได้มาถ่ายด้วยเติมเลยโอ้หลายซันอยู่เนาะไปขึ้นวันนี้มาถ่ายทุกท่านได้ดูสุดๆวันนี้ที่นี่ก็เป็นโรงแรมได้หลายแล้วได้หลายแล้วถ้าสร้างสำเร็จนี่โอ้งามเลยทุกคนตึกที่สร้างขึ้นอยู่ในเขตสังเจียงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนของคนจีนเนาะเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นนักลงทุนเนาะที่เพิ่นเข้ามาลงทุนลงมาเฮ็ดส่วนใหญ่นี่ครับเอาขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนคิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยและมาตรฐานสูงทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ทุกคนเนาะเราสิมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิ่งเป็นระยะเป็นระยะไปอยู่ในเขตนี่เนาะแล้วก็เขตอื่นๆที่เราเดินทางไปฮอดเนาะเราสิไปอัปเดตไปถ่ายทำให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมประมาณนี้ทุกคนเนาะอันนี้ลองใช้โทรศัพท์ไทยประมาณนี้เลยทุกคนเนาะเอาประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ทุกคนสบายดี